You're listening to The Standard Podcast, the eye opening experience for your ears. The Money Case by The Money Coach. Brought to you by SCB Real money, real people, real problems. สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Case by The Money Coach นะครับในตอนนี้นะครับก็เป็นตอนพิเศษอีกตอนนึงซึ่งผมเชิญนะครับแกสท่านหนึ่งนะครับเป็นรุ่นน้องแหละเนาะนะครับรุ่นน้องที่คณะวิศวจุฬานะครับแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ผมเชิญเข้ามาเพราะว่าอยากจะให้เราพูดคุยกับคนที่ในช่วงเวลาปกติเราอาจจะไม่เห็นเขาพูดในเรื่องทางด้านการเงินนะ เราอาจจะได้ยินเขาพูดในเรื่องของการตลาดเรื่องของผลิตภัณฑ์บริษัทเขาต่างๆนะครับรวมไปถึงงานไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานสัมภาษณ์อะไรต่างๆของเขายะแยะเลยนะต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณรวิทย์หารอุสาหะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรวิทย์หรือแท็บนะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทศรีจันทร์สาหโอสถจำกัดนะครับขออนุญาตเรียกแท็บเนาะได้ความนะน่าจะสะดวกกว่านะในการใช้คํานะครับโอเคแท็บครับในมุมมองของคนทั่วไปเนาะเรียกว่า โอ้สีจันประสบความสําเร็จเติบโตขึ้นมานะเป็นที่รู้จักมากนะครับจากแต่ก่อนก็น่าจะมีกลุ่มหนึ่งเนาะคนรุ่นเก่าๆจะรู้จักนะครับแต่วันนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วก็คนรุ่นใหม่นะครับแทบเข้ามาช่วยดูแลที่บ้านตั้งแต่ช่วงไหนยังไงครับ10ปีพอดีครับ10ปีพอดีครับนะครับจากที่เรียกว่าเป็นอ่ารุ่นเก่าดูเป็นผลิตภัณฑ์ดูก่องดูเก่าๆเนาะจนตอนนี้ดูทันสมัยมากนะครับล่าสุดถ้าใครได้ดูเนาะก็จะเห็นลายประกัดเนาะสวยงามมากนะครับเป็นเป็นเฉดสีที่ มาเรื่องของการตกแต่งเนาะตกแต่งนะหน้าสว่าพสตรีทั้งหลายนะครับแหมเรื่องพวกนี้พี่พูดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่น่าจะเชิญภรรยาพี่มาพูดนะเพราะว่าเป็นผู้ใช้วิตภัณฑ์โดยตรงนะนะครับวันนี้อยากจะคุยกับท็บเรื่องที่น่าจะไม่ได้คุยที่อื่นเนาะคือเรื่องทางด้านการเงินบ้างนะครับในมุมคนทั่วๆไป เนาะเราเป็นลูกเท่าแก่เป็นลูกเนาะเจ้าของกิจการแทบครับในวัยเด็กเรื่องการเงินมีชีวิตการเงินที่เป็นยังไงบ้างครับสะดวกสบายยังไงบ้างหรือว่าต้องมาช่วยที่บ้านอะไรยังไงบ้างไหมจริงๆต้องบอกว่าผมเ,เนื่องจากเป็นครอบครัวคนจีนเน่นะครับ <c oughs> เราก็เพราะครอบครัวคนจีนจะไม่ค่อยได้ปล่อยปละลูกเรื่อง,องการเงินคือเขาค่อนข้าง,ง,งจะเข้มงวดเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะค่อนข้าง,งจะเข้มงวดอยู่แล้วแล้วก็จะสอนอะไรเยอะ ก็ผมก็เหมือนเด็กทั่วไปอ่ะครับก็มีค่าขนมนะฮะแล้วก็ต้องทํางานช่วยพ่อแม่แต่ว่าพ่อแม่เนี่ยก็เวลาทํางานก็จะให้ตังค์เช่นล้างรถอะไรพวกนี้นะฮะงานเล็กๆน้อยๆแต่ว่าตอนเด็กๆสักประมาณปสามเนี่ยก็จะเริ่มขายของเพื่อนบ้านล่ะจําได้ว่าทสามเนอาปสามทำการ์ดทำการ์ดขายคือมันก็ไม่สวยหรอกพี่หนุ่มแต่ว่าเขาก็บังคับซื้อเพราะเราเด็ก ก็ไปขายเพื่อนบ้านน่ะเดินเป็นขารเียกกกการร์ดอะไพว็เนี่ยครับทุกเทศกาลมีหมดว่าเล่นทายปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะว่าลอยกระทงเลยเราทําการ์ดหมดเฮ้ยไอีความคิดขายของตั้งแต่ปอสาวนี่ยมันเริ่มจากไหนอ่ะผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าอยู่มาวันนึงผมก็ออกไปเดินขายแล้วผมก็ขายอยู่หลายปีนะเออทุกเทศกาลเนี่ยผมจะเดินไปรอบหมู่บ้านเลยแต่ก่อนหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านเซรีครก่อนที่มันจะมีตัดถนนใหม่ก็เดินเดินไปได้ไกลมากเลยอ่ะก็คือเราก็โปรดักชันที่บ้านเราเนี่ยโปรดักชันที่บ้านเรียกผลิตการ์ดแบบต่างๆพี่แม่พี่สาวอะไรมาหมด มาช่วยกันหมดแล้วก็เดินไปขายเข้าประตูเลยเข้าประตูเลยนี่ใครจะรู้บ้างครับว่าแท็บดาวิดเคยเป็นเซลน็อกดอลมาก่อนนะฮะเออเหรอเราก็ไปขายตามนั้นเลยใช่ตามนั้นก็ด้วยความเป็นเด็กน่ารักแหละใช่้วก็เขาก็เอ็นดูก็ซื้อนะเออแล้วเราเอาเงินไปทําอะไรตอนนั้นทําไมคิดถึงอยากจะหาเงินก็เอาไปซื้อไอ้นี่ฮะกระตูน เป็นคนติดการ์ตูนเหมือนกันใช่ติดการ์ตูนแล้วก็สมัยก่อนมันมีนี่พี่โอ้โหเล่าแล้วรู้สึกแก่เลยขนมโดราเอมอนไม่赖อยู่กับพี่ปลอดภัยขนมโดราเอมอนที่มันมีสติกเกอร์เซนเซย่าเอาละเด็กรุ่นนี้ฟังแล้วจะเริ่มงงแล้วอะไรวาคือเซนเซียนะครับมันคือเป็นเทพเจ้า12ราศีนน้องนะครับจำได้ต้องต้องเก็บเงินมาซื้อไอไอขนมเนี่ยแล้วก็เอาสติกเกอร์มาอ๋อคือเขียนรูปล้อกัน สะสมสติ๊กเกอร์แล้วก็มาชิงแชมป์น่ะนะด้วยการเขียนรูปลอกอ่าไม่ทันนะครับโปรดิวเซอร์เราใส่หัวแล้วว่ากีฬากีฬาอะไรของพวกมึงหัวเนี้ยเขียนรูปลอกใช่เพื่อใจแบบนะอ่าเหมือนกับใครแล้วก็สะสมให้ได้เยอะๆคือจุดนั่นคือจุดจุดเริ่มต้นแค่นั้นเองเลยใช่ใช่แล้เราก็ยังไม่ได้คิดไปไกลว่าจะเอาเงินไปทําอะไรเนาะอว่าคือเราอยากจะได้ของสะสมของเราเอานั่นก็จุดเริ่มต้นใช่แล้วเขาให้ใช้แบบเต็มที่เต็มเหนียวไหม ก็ก็ข้างเงินมาหามาเองพ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไรข้างเงินหาเองนะใช่แล้วถ้าเป็นค่าขนมอะที่บ้านให้เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์หรือให้เป็นรายสัปดาห์ให้ manage เองให้ manage เองคือถ้าตอนตอนอาทิตย์ใช้เยอะตอนตอนก็ซวยหน่อยแล้วก็ซวยหน่อยคือที่โรงเรียนผมอะฮะมันจะมีคือเราถ้าถ้าสมัยก่อนอะก็จะมีของขายนอกโรงเรียนใช่ไหมสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้เขาเข้มงวดแต่สมัยก่อนก็มีแล้วก็ตอนเราก็จะต้องมีเงินคือเงินค่าขนมกินข้าวเที่ยงเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนเย็นอะ เราจะอยากเก็บเงินไว้ซื้อขนมตอนเลิกเรียนผมจาได้คลับช้าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะใช่โอ้หขนมตอนเลิกเรียนนี่เป็นแบบสวรรค์มากไฮไลท์ไรไอตอนไอตอนเที่ยงเราเฉยๆขอเรียกว่าโอเอซิสเลยเราก็ต้องออกมาโอ้โหซื้ออะไรกินนะถ้าเกิดว่าเงินเหลือน้อยเราก็จะรู้สึกแสงครับคือวันจันทร์อังคารเราก็จะรวยหน่อยใช่อ๋อก็คือเป็นอย่างนั้นแล้วข้าวขนมที่ได้ถือว่ามากกว่าเพื่อนๆไม่เลยไม่เลยจําได้ว่าตอนนั้นเคยมีวันหนึ่งทําเงินหายไป40บาทนี่ร้องไห้อยู่เป็นรักเป็นเวรจังจําได้อยู่เพราะจำเหตุการณ์ไไไไไดดดด้้้้แสงงว่่าตอออนนนนัก็มเเิยะะร ครับผมบบอ่านี่ก็คือเรื่องที่ที่เขาให้เรียกว่าพ่อแม่สอนหรือว่าให้เราบริหารจัดการเงินนาะค,ค,คำสอนล่ะที่แบบพ่อแม่จะสอนเป็นประจําในวัยเด็กเเขาจริงๆมีไม่เยอะนะแต่ที่ผมจําได้มากๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าแม่สอนว่าอยากได้อะไรเนี่ยถ้าอยากได้นะสมมติว่าจะไปเดินห้างกันแล้วอยากได้ของเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแม่บอกว่าได้แต่ว่าให้นอนคิดหนึ่งคืนก่อนแล้วพรุ่งนี้กลับมาซื้ออีกทีหนึ่งจะไม่จะไม่ให้ซื้อเลยแม่ไม่เคยให้ซื้อของเลยทุกครั้งเวลาอยากได้อะไรเนี่ย แม่ใช้กลับไปนอนคิดให้นอนคิด <S 1> 1 <S หนึ่งคืนเรียบร้อยพอตกผลึกหรือไม่ก็ลืมไปเองคือส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยอยากได้นะพี่หนุ่มพอกลับมาถึงมันก็มีเหมือนกันที่เราแบบใค้คิดแล้วจะเอาางมีมีมีเหมือ <s Nelson> นกันคือพอโดนคนการตลาดหน่อยคือ,อ <S <s เราจะรู้สึกอยากจะได้ตรงน<ช>ั้นพอกลับมาเราก็แต่ว่าหลายครั้งมากเลยผมว่าเยอะมากเกิน70%็ดสิบเปอร์ซนตะที่เราตัดสินใจเฮ้ยไม่เอาไม่อยากได้ละพอกลับถึงบ้านแล้วนะครับใช่เฮ้ยอันนี้ใ <s> ช้ก <s> ับพวกพี่ๆได้นะ นี่คือเรื่องของแท็บในวัยเด็กสามารถใช้กับทุกคนในยุคนี้ได้นะครับตอนตอนนี้ผมผมเวลาเวลาเห็นอะไรในอินเทอร์เน็ตอ่ะจะนึกถึงเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าคุณเราจะกดจะสั่งจะสั่งแล้วเราก็แบบได้เดี๋ยวก่อนจะไปทำอะไรวะเนี่ยเออมันยิ่งสั่งง่ายขึ้นนะใช่เดี๋ยวนี้ง่ายเลยเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นแก๊กแก๊กอยู่ที่บ้านก็ดึงออกก่อนนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึ่งก็ประยุกต์เป็นว่าพอถ้าเราดูในเว็บแล้วเราสึกอยากจะได้ให้ปิดเว็บนั้นก่อนแล้วพรุ่งนี้ดูซิจะมาเปิดใหม่ไหมนะแต่ตอนนี้มันหลอนมากเพพรราาะะมมมัันนนยิงงแอดทุุกวใช่่่ี้ล คือถ้าเราเผลอไปดูมาหนึ่งครั้งนะเอากริีที่มันดีมากมันจะติดตามมาตลอดใช่สมัยก่อนเราต้องไปห้างใช่ไหมพอเรากลับมาบ้านเราเล่นๆแล้วของเราเออไม่ได้นึกถึงแล้วแต่อันนี้โหมาทุกวันน่ากลัวเดี๋ยวนี้น่ากลัวใช้เงินง่ายขึ้นใช่ครับก็แสดงว่าก็คือออกแนวไม่ได้ตามใจไม่ได้ตามใจแล้วก็สอนให้ใช้เงินเป็นด้วยฮะแล้วโตขึ้นมาหนึ่งแม่มีคำสอนอันหนึ่งซึ่งสอนผมมาตลอดเพราะว่าคุณแม่เคยเคยเจอเหตุการณ์ไม่ค่อยดีเรื่องเรื่องเรื่องคำประกันเงินกู้ให้คนอื่นคุณแม่ก็เลยสอนมาเสมอว่าห้าม คำประกันให้ใครเด็ดขาดแม้แต่พี่น้องตัวเองก็ห้าม <c oughs> เอาละผมเป็นผลผมไม่ผิดแล้วครับท่านผู้ชมฮะเพราะผมพี่ก็จะพูดทุกที่ตลอดคือบอกว่าแม่ถ้าชีวิตนี้ถ้าจะต้องค้ำจริงๆจะให้ลูกคนเดียวคือเรารับได้เพราะถ้าลูกทำบิดพลาเราไปยอมพร้อมยอมรับนะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นแก่แต่แล้วกรณีไปแต่คือโหเรื่องคำประกันนี่เจ็บปวดจริงๆใช่ <c oughs> คุณแม่เจอประสบการณ์อะไรฮะเล่าให้ฟังค,ค,คุณแม่ตอนนั้นเนี่ยครับก็กเหมือนกับคำประกันให้ใครสักคนหนึ่งแล้วเขาก็เหมือนหายไปน่ะ ผมจาเหตุการณ์ไม่ได้แล้วเพราะมันยังเด็กๆตอนนั้นแต่ว่าแม่ก็็เปนนคแต่คุณแม่ซัฟเฟอร์มากตอนนั้นจําได้เพราะคุณแม่แบบโอ้โหเรื่องใหญ่มากแล้วก็เราเราเราไม่รู้นะว่าใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าเพราะมันเด็กมากแต่ว่าคุณแม่สอนเรื่องนี้มาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังพูดอยู่เลยก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยสอนลูกด้วยว่าให้ระวังใช่ครับใช่ครับคือข้ประกัรนี่มันเป็นความทุกข์ที่ไม่ได้เกิดจากเราอ่ะมันเจ็บปวดกว่าคือถ้าเราเป็นหนี้เองเนาะ เรายังเจ็บประมาณนึงนะโอ้แต่อยู่ดีๆไม่รู้นอนรู้หนาวนะนออยู่ดีนะไม่รู้นอนรู้ตัวนะเป็นหนี้ขึ้นมานี่แบบเจ็บปวดจริงๆอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่สอนนะครับย้ำมาก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 เพราะฉะนั้นอ่าเรื่องตรงนี้ละเนาะเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องการข้าประกันมีอย่างอื่นอีกไหมคุณพ่อคุณหรือคุณพ่อบ้างอ้างแต่คุณแม่ฮะคุณพ่อผมเนี่ยจะเป็นคนที่ที่สอนอะไรเยอะแต่คุณพ่อเป็นคนที่พูดน้อยเพราะฉะนั้นเวลาเดียวที่แกพูดคุณพ่อเลยเนาะคือตอนกินข้าว คือตั้งแต่เด็กจนโตจนถึงณปัจจุบันเนี่ยผมยังจําไม่ได้ว่าพูดกับพ่อเรื่องอะไรนอกจากเรื่องงานคือเรื่องมีสาระตรงใช่ครเนี่ยคือพ่อจะพูดแต่เรื่องมีสาระพ่อกับลูกชายพ่อกับลูกชายมีแต่มีสาระนั่นเลยยังนึกไม่ออกว่าคุยเรื่องอะไรไม่มีสาระจำนึกไม่ออกคือเขาจะเล่าตอนเด็กๆเขาจะเล่าเรื่องงานของเขาให้เราฟังในในในขณะที่เขาไม่ได้สอนตรงๆแต่เขาก็จะเหมือนถ่ายทอดประสบการณ์นะสอดแทรกวิธีคิดเรื่องของการใช้เงินอันนี้ก็เป็นเรื่องอันนี้จะไปออกไปถึง กึ่งของการบริหารเงินทางธุรกิจนิดหน่อยออแต่มันก็เกี่ยวเรื่องเงินส่วนตัวด้วนะผมยกตัวอย่างเช่นการลงทุนเนี่ยนะก็ไปลงทุนก่อนตอนตอนเห็นตอนแรกมันจะดูดีกว่าของจริงเสมออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคำนี้ดีคำนี้ดีมันดูดีของจริงเสมอแล้วเราเนี่ยจะเหมือนกับคล้ายๆกับตกลุมรักไอ้นี่ไงนะคือคือพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเหมือนกับถ้าเราชอบอนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนเราจะหาหลักฐานมามาซัพพอร์ตเรื่องเนี้ตลอดว่าว่าไอ้นี่ยถูก เพราะฉะนั้นเราจะเชื่อว่าการลงทุนนี้ถูกแต่หลายครั้งมันไม่ใช่เหมือนกับเวลาที่เราได้ยินข้อเสนอทางด้านการลงทุนเข้ามาเนี่ยมันจะดูดีกว่าความเป็นจริงเสมอใช,ใช่ไหมแล้วก็หลายๆครั้งพอเราได้ยินมันปุ๊บเราอาจจะตกหลุมรักมันแล้วก็จะเริ่มดึงเหตุผล 108, ร้อยแปดพันประการเพื่อจะถือว่าไอ้นี่มันถูกและดีงเงี้ยเหรอคุณพ่อผมเคยเล่าให้ฟังบอกว่าลองสังเกตดูบอกครอบพ่อว่าลองสังเกตดูสิถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้อสมุดเราอยากได้รถยี่ห้อเนี้ยสีเนี้ยเราจะเริ่มเห็นในรถเนี้ย บ่อยขึ้นทันทีทันทีเลยเออมันเป็นทำไมมันผ่านตาบ่อยวะเออทำไมมันขับกันบ่อยจังวะมันเป็นวิธีการทํางานของสมองผมว่าน่ะเออเออเนี่ยเขาอยากได้รถอันนี้อันนี้ก็มากันจังใช่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นก็ใช้ยานี้คอนวินเลยนะ่าถ้าเราใช้นี่เราทันสมัยแล้วเนี่ยเออเออจริงจริงจริงเออเอ อันเนี้ยเฮ้ยโอ้โหลึกซึ้งนะเนี่ยคุณพ่อสอนลึกซึ้งมากใช่อันนี้ก็พ่อก็สอนหลายเรื่องครับเขาเขาเป็นเรื่องทํานองนี้อก็คือมาเรียกว่าคือจะไม่ใช่แบบไอ้เปิดห้องนั่งคุยไม่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 ก็คุยตอนกินข้าวนี่ฮะแล้วก็อย่างเรื่องดอกเบี้ยพ่อสอนบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเป็นของที่น่ากลัวและและเป็นของที่ดีทั้งสองสองข้างแต่สมัยตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยดอกเบี้ยมันสูงมากนะอ่าใช่อนคือพ่อบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเราฟังเราเก็บ มันก็จะมันก็จะเร็วเช่นเดียวกันถ้าเราเป็นนี่มันก็จะเร็วมากใช่ใช่ใช่เพาพ่อบอกว่าพ่อพ่อพูดเรื่องว่าพลังของดอกเบียทบกต้นมันโง่สูงมากอ่าก็เป็นคนที่สอนง่ายเนาะง่ายเนาะก็ทำนองนี้ฮะก็จะพ่อฟังแล้วนึกจะเก่งกว่านิโคแล้วทำเนี่ยแล้วสอนใช้ภาษาง่ายเนาะแล้วก็พูดคุยง่ายๆพูดคุยง่ายก็ก็แกก็จะเล่าเรื่องให้ฟังแกเล่าเรื่องว่าเออถ้าพ่อแบบสมมติบางทีแบบโดน แกเคยสมัยก่อนแกสั่งคุณพ่อผมทำงานก่อสร้างนะครับแกก็จะต้องงานก่อสร้างก็ค่อนข้างที่จะมีทริคกี้บิสเนสเยอะเยอะแล้วก็แกก็บอกเออในสั่งของโดนคนนู้คนนู้นโกงเรื่องยังไงอะไรแกก็จะเล่าให้ฟังก็เหมือนกับถ่ายทอดประสบการณ์กันทีนี้ก็ตอนนี้คุณพ่อเกษียณละก็กลายเป็นผมเล่าแทนพ่อฟังแล้วนอนฟังพ่อก็ให้คําปรึกษาว่าเอออย่างนี้นะลูกมันยังไงอะไรเงี้ยก็เป็น ก็เป็นที่ได้มาตอนเด็กๆก็แสดงว่าก็คือมันเหมือนกับเป็นการปลูกฝังเนะผ่านเรื่องเล่าผ่านประสบการณ์ใช่ไหมครับแล้วมันก็ทําให้เราปรับวิธีคิดของเราเหมือนก็เรียนรู้ตรงนั้นไปด้วยนะครับแล้วตอนในวัยเด็กถ้าถามตัวแทบเองแทบว่าแทบเป็นคนมีนิสัยยังไงทางการเงินก็ ตอนเด็กๆไม่ค่อยได้เก็บตังค์น้องพู่นไ,ไม่ค่อยมีตังค์ให้เก็บด้วยละ่ะไปอยู่ที่สติกเกอร์มาแล้ว <laughs> ใช่ใช่ใชก็ือเป็นคนตั้งแต่ตอนจนกระทั่งเรียนจบฮะยังไม่ได้เริ่มเก็บเงินเป็นเรื่องเนราวจนกระทั่งพอเริ่มเรียนจบเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราก็ลองเก็บแต่ตอนแรกๆมันเก็บไม่ค่อยได้นะเพิ่งเดือนมันน้อยอเราสิ่งลรอใจมันเยอะครับฮะเพิ่งมาเริ่มเก็บดันนงๆจริงๆเนี่ยก็ก็ตอนจะแต่งงานอ่ะเพราะตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย ไม่ได้แล้วโตแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเด็กๆแล้วคือตอนเด็กๆมันก็คิดอะไรน้อยใช่ไหมครับก็ก็เริ่มเริ่มเก็บเริ่มศึกษาเรื่องเรื่องเรื่องเงินตอนนั้นสักอายุประมาณเท่าไหร่ที่แบบเริ่มจริงจังอะประมาณสักยี่สิบห้าผมท็ยงานแบงค์นะแต่ผมผมเทรดเงินให้แบงค์เยอะแยะเลยแต่ว่าเงินตัวเองไม่ค่อยดูเรื่องอะเออเหรอเรอมมันเป็นอย่างนี้นะฮะชีวิตก็คือเราดูเงินหลายล้านเลยดูเงินให้แบงค์โอ้โหเขาเทรดกันทีหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านแต่เงินตัวเองไม่ดูเรื่งาน ใช่แล้วก็เราก็จําได้ว่าเริ่มศึกษาเรื่องหุ้นอ่าเริ่มศึกษาเรื่องหุ้นในช่วงแรกๆเนี่ยก็แหมเพื่อนมันเทรดหุ้นกันนะเราก็แบบเราจะยิดงดนเพราะอ้ข่าววงในอินไซด์อะไรพวกนี้นะโอ้เยอะเยอะน่อยก่อนนะเออช่วงช่วงแรกๆของชีวิตนะครับประมาณสักในช่วงช่วงต้นๆเนี่ยครับหลังตั้งแต่งงานมาแล้วเนี่ยนะก็ก็เริ่มเทรดหุ้นจริงจังในช่วงนแรกเทรดจริงจังแล้วก็คนพบว่าเจ๊งคือคือเก็บสถิติแล้วเนี่ยมันเจ๊งนะฮะเอ่อ นอกจากจะเจงแล้วเนี่ยยังเสียเวลางานด้วยคือตอน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 ทำงานอยู่เนี้ยประชุมอยู่เนี้ยเอามือถือเึีนมาดูเอ็นห่วงมุ่เป็นคนลงทุนนะใช่ก็เลยในที่สุดก็เลยตัดสินใจว่าให้โปรเฟชชั่นอลเขาทำดีกว่าดังจากนั้นผมก็ซื้อแต่กองทุนเลิกเลิกเลิกซื้อหุ้นเองนอกจากบางตัวที่ชอบจริงๆแล้วก็กะว่าตัวเนี้ดูจะไม่เปิดดูอีกเลย คือซื้อแล้วทันใจเก็บตรงนั้นได้นะจะทิ้งมันไว้ตรงนั้นได้นะชอบราคานี้โอเครอเก็บรันผลแล้วก็ว่านไปแต่ว่าจะไม่มาแบบเทรดเปิดเช้าเปิดเย็นอะไรกันเลยเลยเมีเยอะมีเยอะพนักงานเนี่ยนะเปิดเช้าเปิดเย็นเปิดเช้าเปิดเย็นเท้าเสียเท่าไหร่เราเสียเสียเวลาทำการเออแต่มีเยอะแต่มีเยอะเป็นแบบนั้นนะครับ คุณผู้ฟังครับถ้าคุณกำลังทำธุรกิจ SME อยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ยังไงหรือว่าโตแล้วขายดีแล้วแต่ไม่มีกำไรขอแนะนำให้มาที่นี่เลยเนะครับ SCB Business Center เรามีทั้งหมด4เคาน์เตอร์ที่จะช่วยในเรื่องสำคัญและทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตเคาน์เตอร์แรกคือดิจิทัลรวบรวมระบบการจัดการการทำบัญชีออนไลน์รวมถึงการทำคอนเทนต์แล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียในการทำธุรกิจ เรามีเคาน์เตอร์แบรนดิ้งที่มาพร้อมพันธมิตรดีๆช่วยปรับเรื่องแพคเกจจิ้งแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของคุณเรามีเคาน์เตอร์โลจิสติกส์ที่จะช่วยเรื่องส่งของครับทั้งในและต่างประเทศจาก S C G Express, D H L หรือ Scooter และสุดท้ายเคาน์เตอร์แฟรนไชส์ มาหาคำตอบกันนะครับว่าธุรกิจของคุณควรจะขยายสาขาแบบไหนต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างหรือมาเลือกดูธุรกิจใหม่ๆพร้อมกับรับดีลดีๆในการลงทุนจากแฟรนไชส์ชั้นนำสนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://businesscenter.scb.co.th ที่เราเมื่อกี้ก็คือตอนที่เราทํางานอยู่ข้างนอกยังไม่ได้เข้ามาช่วยที่บ้านแล้วทาไมถึงเกิดจุดพิกผ่านว่าต้องกลับมาหรือว่าเราอยากกลับมาเองจรงๆอยากกลับมาเองครับไม่ได้มีใครเชิญ <laughs> แล้วช่วงแรกๆคุณพ่อคุณแม่บอกไหมว่าอย่าเพิ่งมาทางานที่นี่ให้ไปทาที่อื่นก่อน หรือว่าอยากให้ทํางานกับจริงๆเพราคุณแม่ไม่ได้อยากจะให้กลับมาทํางานที่นี่เลยด้วยซ้ำคือเขาไม่ได้พูดอะไรเลยฮะเขาตกตามสบายอ่ะก็คือเรียนจบปุ๊บแทบอยากจะทําอะไรก็ทำใช่ก็อยากจะทําอะไรก็ทําผมก็ไปทํางานข้างนอกตลอดแล้วก็คิดว่าจะทางานอยู่ข้างนอกด้วยนะฮะจริงๆแล้วก็ตั้งใจว่าจะทางานอยู่แบงค์นะผมชอบทําแบงค์แต่ว่าก็กลับมาตอนนั้นอยากจะมาช่วยคุณปู่ฮะก็เลยกลับมาช่วยคุณปู่ก็ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเยอะครับเพราะอยู่ดีก็คือตอนนั้นคิดแค่ว่าถ้าลาออกกลับมาเนี่ยแล้วมันไม่เวิร์ เดี๋ยวกลับไปสมัครงานแบงค์ใหม่เขาคงรับแหละชิดง่ายๆอย่างนี้เลง่ายๆ่งแลแล้วตอนนั้นคือตอนนั้นที่ที่ที่บริษัทมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าสถานการณ์เป็นยังไงที่เราตอนช่วงที่เรามันมันนิ่งๆครับมันแบบมันทรงๆเรื่อยเงินเนาะชิลๆแบบว่าคือแต่ไม่ใช่ชิลแบบดีนะชิลแบบถ้าเกิดปล่อยไปเรื่อยจะไม่ดีต้องใช้คำเรียวเริ่มเริ่มแบบถดถอยลงไปอย่างเงี้ยนะแล้วจากการที่ทํางานแบงค์มาเงินเดือนต้องเยอะกลับมาอยู่สีจันในฐานะผู้บริหาร เงินเดือนเป็นยังไงรายได้เป็นยังไงนี่ออกมาสิปีแล้วเงินเดือนผมพอๆกับตอนที่ผมออกจากแบงค์อะตอนเงินเดือนตอนเนี้ย <c oughs> คือโอ้โหคือพึ่งโตเท่าใช่พิ่งโตเท่าเอาล่ะน้องๆที่บอกว่าเป็นเจ้าของกิจการแล้วรวยนะเออใจเย็นๆสิคนที่เป็นเจ้าของกิจการจริงเขาก็ต้องเนาะให้ให้ตัวเองประมาณนึงใช่ไหมโฟกัสการสร้างกิจการก็แสดงว่าออกมาตอนแรกอพูดพอจะพูดตัวเรกไม่หายไปกี่เท่าโอ้หายไปเยอะมากเกินครึ่งอะเกินครึ่งพูดไปเ หรือหนึ่งในสามหลือหนึ่งในสามประมาณหายไปประมาณเจ็สิบปอร์เซ็นต์ใช่สบายสบายสบายโอ้ตอนนั้นกรอบมากเออก็ไม่ไปไหนเลยตอนนั้นนะแต่มันนึกว่ารักบริษัทไม่ใช่อะไรฮะเงินไม่มีแต่มันโชคดีอย่างฮะคือพอเอิญพอพอออกจากออฟฟิศใช่ไหมมันถึงว่าเอออกจากเออแบงค์ใช่ป่ะฮะผมผมทำงานอยู่ไอ้บริษัทเนี่ยไอซีดันเนี่ยมันก็ไม่เจอใครไงเออไล่ใจตอนเย็นเราก็ จะไปเจอเพื่อนรถติดเพื่อนทํางานอยู่สีลมสารทรไม่ไปกับบ้านเลยอ,อะออไอย่างเงี้ยมันก็ไม่เจอใครรายจ่ายทางสังคมหายไปออหายไปเยอะเลยหายไปเยอะออไม่ต้องไปกินบุฟเฟ่ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยหายกลับบ้านกับกินข้าวทุกวันกลับบ้านกินข้าวตลอดก็ก็ดีขึ้นถา,ถามได้ไหมเมื่อกี้บอกว่าแทบบอกว่าตอนทํางานแบงค์ตังค์ไม่ค่อยยังไม่ค่อยเริ่มเก็บตังค์ใช่ไหมพอใกล้แต่งงานเริ่มเก็บแล้วตอนที่รายได้หายไปเหลือหนึ่งในสามะเก็บตังค์ได้ไหมเก็บได้ พ่อพอเตอนอยู่แบงค์อาจจะไปดีไม่ด้อย่งเดือนเยอะกว่าไม่ได้ใช้ทำลไรอ่ะตอนอยู่แบงค์ต้องแต่งตัวหล่อนะพี่ <c oughs> ซื้อเสื้อตลอดตัดเสื้โอโอ,อ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กลับไปดูเคยวันก่อนค้นบินเจอตัวเองบินตัดโอ้โหทำไมสมัยก่อนกล้าตัดเสื้อราคานี้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่กล้าตัดเลยคือผมว่าความคิดทางการเงินนี่มันเปลี่ยนไปเยอะนะหลังจากที่เราโตขึ้นอสมัยก่อนนี้ผมใช้ของแพงนะตอนเด็กๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เลิกใช้หมดลวเียว่าตอนทำงานเป็นพนักงานเนี่ยทางแบง์เนี่ยเราใช้ของแพงใช่ พอนี่เป็นเจ้าของปุ๊บไม่กล้าตัดสูตรไม่กล้าตัดเสื้อผ้าแบบนั้นแล้วใช่เหรอใช่ก็ก็แปลกดีเหมือนกันแล้วเราบริหารเงินยังไงพอมันหายไปเยอะขนาดนั้นก็ก็ใช้มันน้อยลงอะฮะมันก็ไม่มีอะไรก็คือผมว่าตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจึ้นแต่แต่มันเพิ่งมาเข้าใจนะว่าจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยไม่ได้มีความสุขเพราะเพราะเงินเยอะนะมันมีความสุขเพราะว่าความสัมพันธ์ของเราคนรอบๆเราเป็นยังไงผมว่านี้สําคัญสุด คือเราเรากับคนรอบๆมีความสัมพันธ์ที่ดีไหมถ้าเกิดดีนะมันจะมันจะแฮปปี้มันจะได้ความสุขจากตรงนั้นแล้วความสุขส่วนใหญ่ที่ที่เราชอบจริงอ่ะมันราคาถูกพี่อย่างเช่นที่พายไม่มีความสุขมากอย่างเช่นออกลังกายอย่างเงี้ยดูหนังเงี้ยนอนนอนหลับสนิทอย่างเงี้ยเอ้นี่ไม่มีไม่แพงนะไม่แพงเลยไม่แพงไม่มีอะไรแพงเที่ยวกับตัดเสื้อผ้าแพงแพงนะแพงกว่าตอนพ่นนั้นแพงเลยนี่คือเราเราหาทําได้เองด้วยใช่ทาได้ง่ายด้วยแล้วใครเป็นว่าการเก็บเงินเนี่ย พอเราเห็นบัญชีมันเพิ่มขึ้นเอ้ยมันกลายเป็นความสุขแบบประเทศหนึ่งมันชัเลนจ่ะเหมือนเวลาเราวิ่งวิ่งเราต้องเก็บระยะทางเราก็แบบเฮ้ยยิ่มเยอะไว้เริ่มเยอะต้องต้องสู้ตัวนี้ต้องเอาให้ถึงร้อยห้าสิบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเหมือนกับว่าเราเราเห็นผลงานตัวเองเนะเห็นการสะสมมันขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มีกํำลังใจมากขึ้นนะครับแล้วตอนที่เข้ามาแก้ตอนนั้นแน่นอนอ่ะหลายเรื่องอ่ะเพราะว่าต้องบอกว่าในมุมมองคนข้างนอกเนี่ยสีจันทร์นี่เข้าข่ายแบบ ปฏิวัติทุกอย่างแบบเนาะตั้งแต่รูปลักษ์อะไรต่างๆจนลักษณะองค์กรเนาะตอนนั้นเนี่ยทำงานหนักไหมหนักแค่ไหนยังไงบ้างทํางานชั่วโมงการทํางานไม่ได้หนักกว่าตอนอยู่แบงค์นะครับเพราะพอแบงค์ตอนที่อยู่แบงค์งานหนักมากต้องบอกอย่างนี้ออคือ <laughs> เรียกว่าใช้กันคุ้มเลยละ่ะเงินเดือนเยอะแต่ใช้คุ้มออแต่ว่าหนักใจกว่าเยอะอคือตอนอยู่แบงค์เราเอาอกจากแบงค์ล้วก็จบนะเราก็เดินออกจากประตูเราก็มัาก็ไม่คิดอะไรแล้วงานจบเสร็จแล้วก<ช>็กลับบ้านนอน นี่ไม่นะเรื่องงานมันกลับมากับเราตลอดเลยม,มันมัน,ม,นมันเหมือนตามมาไอ้นี่ฮะมันหลอนตรงนี้เสาทิตย์อะไรก็มาด้วยเริ่มนอนไม่หลับละนอนไม่หลับอะไรแบบโอเนี้ยน,นี้ออมันจะลำบากนี่มันจะเครียดเ,ออเครียดคือพี่พี่แอบมองนะแบบเอ้ถ้าแบบเราคิดแทนเนี่ยว่าพี่คิดแทนแทน็บว่าถ้าไปเป็นแท็บเนี่ยโหแล้วเข้าไปแบบ รับทุกอย่างตรงนั้นมันมีความกดดันใช่มันกดดันด้วยเครียดด้วยอะไรหลายเรื่องแต่ว่าถามว่าจานวนชั่วโมงการทํางานเนี่ยหนักกว่าไมไม่หรอครับเพราะว่าทํางานไอ้แบงค์ที่ผมอยู่หนักก็หนักอยู่แต่นี่เป็นเรื่องของภาระมากกว่าที่มันเป็นความกดดันทางการทางานตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คุณปล่อยเลยไหมปล่อยเลยปล่อยเลยทําอยู่คนเดียวปล่อยเลยใช่ปล่อยเลยก็คือไว้ใจเลยปล่อยเลยแต่ว่าเขาก็บอกนะว่ามีอะไรให้มาคุยอะไรเงี้ยให้มาให้มาปรึกษาอะไรเงี้ยเวลามีเรื่องใหญ่ผมก็ไปคุยนะ แต่จะมักจะคุยทีหลังส่วนใหญ่เกิดเรื่องแล้วค่อยปิดะเราเราเปิดเผยแลยนะทุกอย่างตัดสินใจไปก่อนแล้วนะ <c oughs> ใช่เออเออดีดีดีอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าในในระหว่างตรงนี้ระหว่างที่เราเข้ามาช่วยทํางานให้สีจันเนาะ <c oughs> เราดูแลการเงินตัวเองถูกไหมครับ<ช>ตอนนั้น<ช>เรามีครอบครัวแล้วยังมีมีครอ, <นะ S 1> อบครัวละมีครอบครัวมีลูกแล้วลูกเพิ่งคลอดตอนนั้นอ่าลูกเพิ่งคลอดนะครับบริหารจัดการชีวิตยังไงบ้างช่วงนั้นแบ่งเงินเก็บให้ลูกตั้งแต่ตั้งแต่ลูกคลอดเลยอืม ต <ique> ั้งตั้งใจไปว่าเฮ้ยเงินเดือนที่เหลือหนึ่งในสามไนะตอนตอนนั้นเงียเยอะขึ้นน้่ใช่แต่แบ่งแบ่งให้ลูกเลยแบ่งให้ลูกแล้วก็ค่อยๆแบ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยพี่พี่คุยนิดนึงเพราะว่าวันนี้ในมุมของเราเป็นเจ้าของเยการมันดูดูเซคยวพอสมควรเนาะทําไมถึงคิดเรื่องนี้ก่อนเลยวะเพราะว่าผมผมคิดว่าคือคือผมอะครับโตโตผมเองคือคือคงก็ชอบคิดว่าโอ๊ยเจ้าของอะไรเงี้ยจริงจริงเราก็เป็นแค่เราก็เป็นลูกจ้างคนหนึ่งนะ คือผมเป็นผู้ถือหุ้นแต่ว่าเราเราก็<ๆ>คือปัจจุบันนี้บริษัทเรากำลังโตเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ถ้าจะไม่ได้จ่ายผลเราจ่ายน้อยมากเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดมก็กลับไปรีอินเวส์กลับเข้าไปในบริษัทดังนั้นเงินทุกอย่างที่ผมได้เนี่ยก็คือผมก็เป็นลูกจ้างอะ่ะผมก็<ๆ>ผมก็คิดแบบนั้นนะว่าเราก,เราก็เราก็ต้องบริหารจัดการเงินแบบที่เราได้วันนี้อย่าไปคิดถึงว่าเฮ้ยอุ้ยอีกหน่อยบริษัทจะ IPO เราได้ตังค์เยอะแยะอะไรนี่มันเรื่องอนาคตว่าไ้ค่อยว่ากันได้ได้ได้เยอะแค่ไหนก็ดีคือาจจะ เป็นอะไรไปพรุ่งนี้ก็ได้ไม่รู้อะไรเงี้ยต้องเก็บเงินให้ลูกไว้ตั้งแต่วันนี้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะมีคือผมก็จะมีเลยเก็บเงินให้ลูกส่วนที่เก็บยาวเก็บเงินให้ลูกส่วนที่เป็นกองทุนการศึกษานี้ก็จะแยกกันไวเออ้เก็บตั้งแต่เขาเกิดเลยนะเออ,เอ,อนี่ไม่ที่พี่พูดเพราะว่า วันนี้คนธรรมดาเนาะคนทำงานทั่วไปเงี้ยเฮ้ยยังแบบพอถึงเวลาลูกจะเรียนทีก็ต้องมาวิ่งหากู้ทีอะไรเงี้ยเฮ้ยเรายังไม่ค่อยปรับไม่ค่อยเก็บอะไรกันเลยเพราะนี่คือเราคิดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอย่างแฟนล่ะครับแฟนที่คือเข้ามาช่วยที่บ้านไหมหรือว่าเขาก็ทำหลักๆคือเขาเลี้ยงลูกเพราะเป็นงานที่ก็หนักเหมือนกันแต่เขาก็ทํางานนิดหน่อย จริงจริงพี่เห็นด้วยเลี้ยงลูกนี่หนักจริงจริงเลี้ยงลูกนะครับว万一เขาจะปวดอะไรพี่ก็จะไม่ไม่ว่าอะไรสิใช่เขาเคยถามว่าสลับสลับสลับกันไหมผมบอกไม่เอาเออจริงจริงมันเป็นภาระที่เขาพกเก่งจริงนะผู้หญิงเก่งจริงๆก็คือแสดงว่าแฟนก็ดูแลลูกแล้วก็ทําอะไรส่วนตัวนิดหน่อยใช่ครับนะแต่ว่าคือแสดงว่ารายได้หลักก็คือมาจากทางแท็บใช่ครับเนอะเพราะฉะนนั้ คนที่เขาเชื่อกันว่าเดี๋ยวทําธุรกิจปุ๊บเราก็จะมีเงินใช้จ่ายมากมายแทบว่าจริงไหมไม่น้อยน้อยน้อยมากเงินเงินใช้จ่ายน้อย,น,อยน้อยกว่าสมายยัยู่เป็นพนักงานออฟฟิศเยอะมาก<อ>สมัยนั้นใช้เงินอู้ฟู่นี่เยอะพอเราเป็นเจ้าของกิจการเราคิดอย่างนี้ได้ไหมว่าเอ้เราเราก็ไม่กล้ากันให้ตัวเองว่าเป็นเงินเดือนมหาศาลใช่เงินเดือนผมก็ให้ตัวเองน้อยกว่าลูกน้องเยอะลูกน้องผมได้เงินเดือนเยอะกว่าผมหลายคน ที่ที่สีดันนะแต่คือโจทย์ก็คือเราต้องมองเราต้องขับเคลื่อนองค์กรใ,<ช>ใหญ่ต้องขับเคลื่อนองค์กรใหญ่แล้วก็ผมคิดว่าจะจะเห็นว่าผู้บริหารหลายคนนะฮะที่เมืองนอกจะยินข่าวนะไม่ไม่รับเงินเดือนอยังมีเลยหรือได้เงินเดือนน้อยมากเทียบกับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบมากกว่าตรงเนี้ยแต่ว่าเงินเนที่เราได้มาซึ่งซึ่งก็จํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับผมให้ลูกลูกผมมีลูกสองคนนะครับก็ให้คนละเก็บคนละสิบ ชิบเปอร์เซนต์ครับนะฮะให้เขาเข้าบัญชีไปเลอตัดไปเลยวิธีการผมมือนที่พี่หนุ่มสอนตัดก่อนอย่าไปคิดว่ามันจะเหลือตอนสิ้นเดือนนะมันจะไม่เคยเหลือแล้วก็พาเดนฟันสิบห้าเปอร์เซนต์ใสไปก่อนเลยสามสิบห้าเปอร์เซนต์ตัดไปที่เหลือเดี๋ยวค่อยจะว่ากันเดี๋ยวถ้าเหลือสิ้นเดือนอีกก็ค่อยมา ฐานอีกทีนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหลือเราพูดอ่าฮะเปิดใจผู้นาสีจันนีครัเอาเอาพูดสีก็ก็บริหารเงินถูกมั้แล้าก็จัดสรรเงินตั้งแต่แรกแล้วก็ใช้จ่ายของเราที่เหลือก็สบายแล้วอ่ะหลักหลักการเดียวกับทุกคนครับต้องตัดไปก่อนผมว่าอันนี้สําคัญมากผมเคยลองวิธีกันนะเดี๋ยวเราจะเหลือกันไม่มีเออไม่เคยเอาถ้าเป็นรายจ่ายจริงๆรายจ่ายของแท็บตอนนี้ถ้าเยอะที่สุดเป็นเรื่องอะไรเยอะที่สุดใช่ไหมฮะตอนนี้เอ่อ ขอคิดก่อนนะเรื่องกินอืมเป็นคน enjoy eating ก็คือใช่ฮะเป็นคน e n j ย y e a ติ้งด้วยแล้วก็มันคือมันต้องซื้อของกินเข้าบ้านด้วยแล้วก็ออของกินของลูกอะไรเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องกิ่นนะผมว่าเยอะสุดส่วนใหญ่สุดอีกเรื่องหนึ่งที่พี่พี่ว่าพี่พ,พี่ว่าแท็บน่าจะจ่ายเยอะหนังสือถูกหนังสือก็จ่ายเยอะเนอะเพราะแทาบเป็นคนอ่านหนังสือเยอะมากเห็นเห็นแบบเนาะเอามาเล่าเอามาอะไรให้ให้แฟนเพจอ่านให้แฟนเพจติดตามกันเขาเป็นเตอร์เทนเ m e n t ที่ผมว่าก็แต่มันก็ไม่ได้ ชอบมากเลยมันก็ไม่ได้แพงมากหรอกชอบมากเลยหนังสือเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นอย่างหนึ่งที่ที่ดีนะผมว่าที่ดีเดือนเดือนหนึ่งเอาหมดกับหนังสือเอ่อซื้ออย่างน้อยสิบเล่มอ่านได้สักอ่านคือมันมีสต็อกค้างอยู่อ่ะอ่านอ่านของใหม่สักสามเล่มสิแล้ก็พังไปเรื่อยเพราะกองอยู่เป็น ตั้งเหรอเรื่องไหนสนใจอยากอ่านก่อนก็หยิบมาใช่ครับไม่ไม่เคยอ่านหมดเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอคือผมเนี้ยผ่านแฟนผมจะรู้เลยผ่านร้านหนังสือไม่ได้เดี๋ยวพี่ก็หายเข้าไปอีกละออกมานี้มาตั้งใจซื้อเล่มเดียวมาเป็นตั้งทุกทีทุกทีพี่เลยโดนมากทุกทีเนอะเนอะมันเราชอบเนอะเราชอบคือเห็นเห็นปกสวยยังไงหน้าข้างในเป็นไงไม่รู้นะแต่อันนี้สวยได้เรื่องมันชื่อเรื่องมันน่าสนใจใช่ไหมเราก็หยิบเออแล้วตรงนี้ ่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยนะครับเรื่องของหนังสืออะไรต่างเนี่ยแทบมองว่ามันยังไงอ่สำหรับคนในยุคนี้ที่กาลังบอกว่าเอ้ยมันควรจะต้องมีการการเงินส่วนหนึ่งไว้พัฒนาตัวเองผมว่ามันมันโอเคนะคือมันก็เป็นเอ,อผมอ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ใช้ในการทํางานด้วยอเออได้ใช้งานทํางานด้วยแล้วก็ได้ใช้มาเขียนเพจอ,อะไรอย่างเงี้ยฮะคือตอนเนี้ยต้องบอกว่า การเขียนเพจเป็นเป็นสิ่งที่ผมมีความสุขมากนะฮะผมผมผมเขียนให้ให้คนติดตามอ่านก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าจริงๆเขียนให้ตัวเองด้วยคือเขียนเพื่อตัวเองอะ่ะเพราะว่าเราเขียนเรามีความสุขไงเราก็รู้สึกอยากทำเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง,เร,องเราก็ต้องหาความรู้มาเขียนนะไม่รู้จะไม่รู้ไม่รู้อะไรมาเขียนกนะ็ต้องอ่านหนังสือมาอ่านรู้สึกว่าเป็นเป็นแอคทิวิตี้ที่ที่เอ่อต้องใช้คําว่าทําแล้วมันมันฟูลฟิลนะก็ชอบอ่ะชอบต้องบอกว่าถ้าใครตามเพจนะครับมิชชั่นทูเดอะมูนเนาะเอ่อจะเห็นแบบแท็บเขียนบทความอยู่เรื่อย ขยันเขียนมากคนหนึ่งแล้วก็ล่าสุดนะที่ผมอยากจะแนะนำให้ไปตามกันเนาะก็คือที่แท็บสรุป principle อ่ะโอโ้พี่อ่านแล้วพี่รู้สึกว่าคือตอนพี่อ่านพี่แบบปากกาไฮไลท์ไม่รู้จะไฮไลท์มันจะไฮไลท์เยอะไปปะวะ <c oughs> อะไรกันเนาะ <c oughs> เหนื่อยมากเลยเออแล้วเริมเ,เหนื่อยจริงเสร็จแล้วก็แบบพอเห็นแบบโอแทบมันสรุปไว้เฮ้ยใจคอมันมัเอามาหิดมากเนาะะแล้วก็เห็นสรุป โอ้มันมันยิ่งกว่าจะสรุปเขามันจะเป็นหนังสือย่อได้แล้วเนาะประมาณกี่หน้านะยี่สิบสามยี่สิบสามหน้ายี่สามหน้าอยากให้ลองไปอ่านดูนะเป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งดีมากดีมากเล่มหนึ่งเลยแล้วครับมันเอาไปอ่านดูเพราะฉะถ้าคุณอาคุณเห็นเล่มปกติของมันคุณจะตกใจงั้นอย่าไปอ่านอันนั้นอ่านอันนี้ก่อนเห็นเห็นเล่มใหญ่จะทอเอ้ยงั้นพี่ถามนิดนึงเอาเวลาที่ไหนทําผมใช้หลักการในสมัยก่อนก็สมัยก่อนเราชอบจะบอกตัวเองว่า เอาเอาที่สบายสบายที่สบายสบายแล้วก็เวลาอย่างยกตัวอย่างเขียนเขียนบล็อกเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเราก็แบบเฮ้ยเราไม่ใช่มืออาชีพแล้วก็เขีนว่นไหนอยากเขียนก็เขียนบางทีไม่ได้เขียนเป็นเดือนนะพี่หนุ่มเขียนไม่ออกแต่ตอนนี้ผมเอาใหม่ปีเนี้ยผมเอาใหม่เขียนทุกวันพี่เห็นอยู่พี่เห็นอยู่พี่ตังลงทุกวันเลยนะพี่ตังค์ทุกวันเลยสองทุ่มเขียนเขียนลงไปอย่างเมื่อวานนี้เขียนไม่มีคนไลค์รีอวโคตรห่วยคือมันมันมันจะเป็นอย่างงี้คือแล้วผมรู้สึกว่าอ๋อเฮ้ย คือผมได้ผมไม่อ่านมาว่านักเขียนที่เป็น p r o f e s s i o นอลทุกคนบนโลกใบนี้เขียนหนังสือทุกวันไม่ว่าจะเขียนออกไม่ออกก็เขียนวิเครได้ยินเหมือนกันเขามีวินัยในการเขียนคือเขียนไปก่อนเขียนไปก่อนแล้วก็แล้วก็ทําผมก็ลองทำดูเออว่ะคือโอเคมันมีไอ้อนุ่ยหวยพอสมควรแต่ว่านานๆมันก็จะได้อันที่ดีมากๆขึ้นมาอันหนึ่งที่อมัน e n g a จเ m e n t ดีมากก็รู้สึกว่าอ๋อเฮ้ยนี่มันคือวิธีหนังสือเหมือนกันนะตอนเช้าตื่นมาก็ออกกําลังกายเสร็จผมก็อ่านคืออ่านนิดนึงอะ สี่สิบห้าทีล้วก,เก,เก,เก็เราก็ทามันทุกวันคือถึงเวลานี้เราจะรู้ว่าโอเคยังไม่จับโทรศัพท์นะยังไม่ทําอะไรนะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านก่อน,อนอแล้วก็ส่วนใหญ่ผมอ่านตอนทานข้า,าวเช้าคือชอบผมก็ชอบไปทานข้า,าวเช้าเสร็จก็ไปร้านร้านกาแฟก่อนเข้าไปทํางานอาก็นานะอ่านตอนนั้นนะสี่สิบห้าทีชั่วโมงหนึ่งก่อนเข้าไปทํางานไม่ได้นานนะเวลาไม่ได้เยอะนะไม่นานแล้วคือผมออฟฟิศผมใกล้บ้านแนก็มันจะมีร้านกาแฟที่ผมไปทุกวัน่ผมก็ไปนั่งที่นั่นก็ฟังเพลงเขาอ่าน ชั่วโมงหนึ่งก็เพืาอ,อนก็แทบก,ก็เห็นด้วยกับการที่เอ้คนเราอาจจะจัดสรรแค่จ่ายสักส่วนหนึ่งกับการพัฒนาตัวเองควรทําอย่างยิ่งควรทำย,ยิ่งมผมว่าสมัยนี้นะมัน,ม,นมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับเรานั่งเฉยเฉยนี่เรางงมากนะพี่เฮ้ยนี่มันคืออะไรคือแล้วแล้วมันมันไม่รู้นี่มันไม่รู้จริงๆเลยนะคือเหมือนกับหลุดเรียกว่าหลุดวงโคจรไปเลยอะแท็บเดียวเองอะงงภาพไปคือเรากําลังเป็นคนที่ล้าหลังได้เร็วขึ้นใช่เร็วเร็วมากเร็วมากง่ายขึ้นง่ายมากๆเนาะอ่า ่ะนิดนึงทีนี้เราโดยส่วนตัวของแท็บเล่าตัวการลงทุนให้ฟังหน่อยว่าเอาละคนระดับเจ้าของเยการเนี่ยเขาลงทุนอะไรยังไงเมื่อกี้บอกว่าไม่ค่อยได้ลงทุนหุ้นลายตัวใช่จะไปลงทุนกองทุนเป็นคนลงทุนแนวไหน aggressive conservative หรือว่ากึ่งไปจะทาง aggressive นิดหนึ่งสำหรับเวลาเขาให้เลือกกองใช่ไหมฮะมันก็จะออกผมก็ตอบไปทางกอง aggressive เนาะเพราะว่าเราคิดว่าเรายัง ยังยังยังอายุน้อยอยู่แต่งซิ่งได้อยู่แล้วก็ผมก็จะมีหุ้นบางตัวที่ถือมานานมากๆแล้วประเภทแบบถือมาตั้งแต่เด็กๆก็ซื้อเพิ่มมาเวลาราคามันดีอะไรเงี้ยมีสองสาตัวที่ผมชอบออแล้วก็จะจะไปซื้อพวกพันธบัตรบ้างนิดหน่อยเวลารู้สึกว่าเออจังหวะมันได้เลยนะฮะเล่าไปแล้วไม่อันนี้ไม่อยากชี้นำเลยแต่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะคือล่าล่าล่าสุดเนี่ยผมก็ ก็คือผมเนี่ยก็ชอบเทคโนโลยีเนาะก็ติดตามเรื่องบล็อกเชนเรื่องอะไรมางานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ผมก็ไปลงทุนในคริปโตนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะคำขำของขำก็คือเป็นจัดจัดพอร์ตไปอยากรู้อยากรู้อยากรู้ว่าเป็นไงอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยยังยังดอยอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ดูระยะยาวระยะยาวเราเป็นนักลงทุนระยะยาวใช่ระยะยาวระยะยาวจริงแล้วแล้วอย่างอ่ะเราก็มีกิจการของเราเนอะแล้วแท็บตั้งเป้าหมายกับการลงทุนของตัวเองไว้ยังไง คืออันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะอันนี้ทําไว้สาหรับครอบครัวทาไว้สำหรับ,บครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจาการมันก็ได้นี่เออกิจาการใช่แต่ว่ากิจาการนี่มันผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันก็มีความไม่แน่นอนอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าตัวอ้นนี้ไอไอ้ไอ,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 ไอการลงทุนของเราเนี่ยพอหุ้นกองทุนเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัวกว่านะฮะเขาไปซื้อปตทอะไร้ยมันต้องชัวบริษัทผมหมดแล้วแล้วก็อันนี้เราก็ทําให้ครอบครัวก็คือว่าเราก็พยายามจะให้มันอันดับแรกของผมคือต้องโตทุกปี ต้องโตทุกปีคือไม่ว่าจะไปทำอะไรเสี่ยงแค่ไหนก็ตามไอ้กองนี้ต้องโตขึ้นโตมากโตน้อยว่ากันไปต้องโตทุกปีคือมันก็จะมีทั้งพันธบัตรทั้งหุ้นทั้งอะไรพวกนี้ต้องโตตลอดแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับมันคือคือไม่ใช้่ไม่ใช่คือฉันตั้งใจเอาไว้เก็บสะสมเก็บสะสมเพราะฉะนั้นเดือดร้อนอะไรยังไงก็บริหารจัดการทางอื่นเอาจะไม่จะไปยุ่งกับนี้จะไม่ใช้มันจะไม่ยุ่งกับมันไม่มีการเอาไปผูกกับบัญชี ที่มีเอทีเอ็มอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ทำไม่ทำแบบมันชินี้จะถอนยากมากมากองยากสุดๆอะไรเงี้ยถ้าจะออกมาอะไรเงี้ยอ่ะแล้วกาแฟล่ะแฟนก็ลงทุนไหมเขาก็เขาก็ลงทุนนะเขาก็จะมีพอทุนของเขาซึ่งเขาก็จะมีความเชื่ออะไรของเขาอ่ะซึ่งผมก็จะ เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เถียงกันนะว่าหุ้นตัวไหนดีไม่ดีก็แล้วแต่ต่างคนก็ต่างยใจลงทุนในส่วนของตัวเองเนอะแต่ว่าสําหรับลูกเนี่ยผมก็อันนี้นี่เตรียมไว้สําหรับลูกดูครอบครัวไปอะไรอย่างงี้นะครับโอเคครับแม่เวลาเนอะงวดเข้ามาอ่ะตอนนี้ก็น่าจะประมาณตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะสรุปสักนิดนึงเนอะผมว่าวันนี้คนที่เป็นเจ้าของกิจการเขาก็เนาะยังเผื่อความเสี่ยงไว้ให้กับตัวเองเนาะดูแลจัดการลงทุนคิดถึงวันท้้งหน้าเนาะเพราะฉะนั้นผมว่า คนทั่วไปก็เหมือนกันนะครับผมว่าเราคุยกันในหลายๆตอนนะว่าเราควรจะคิดถึงอนาคตมีการวางแผนได้ต่างๆไว้นะครับเรื่องเราวกำลังสนุกเลยนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามาต่อกันนะครับกับแทบรวิทย์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้ขอบคุณแทบมากครับครับบิับ b ์ลิสต์น t e n อ o ลอาร์ช s ว์ w แ and e อพ s ิโซดส์ที่ s t a n d a r d co. podcast the standard podcast Eye-opening for your ears.